หมอยงอธิบายฉีดวัคซีนโควิดกี่เข็มถึงพอแจงทำไมต้องกระตุ้นเข็ม3เข็ม4หมอยงอธิบายฉีดวัคซีนโควิดกี่เข็มถึงพอย้ำฉีดแล้วป้องกันติดเชื้อไม่ได้แต่ลดความรุนแรงของโรคได้แจงเหตุผลทำไมต้องกระตุ้นเข็ม3เข็ม4วันที่24กุมภาพันธ์65สน.พ.ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวยงภูปุราวันระบุว่าโควิด-19 วัคซีนทำไมจึงต้องมีการกระตุ้นเข็ม3เข็ม4วัคซีนในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่เป็นที่ยอมรับความมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางแต่เดิมหลังจากพัฒนาวัคซีนมีเป้าหมายป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดมีระยะฟักตัวสั้นจึงทำให้ยากต่อการป้องกันการติดเชื้อเพราะต้องการระดับภูมิที่สูงอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้วัคซีนครบ2เข็มการศึกษาประสิทธิภาพในระยะแรกเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในระยะสั้นหลัง2เข็มจึงดูเหมือนว่าได้ผลดีแต่ความเป็นจริงเมื่อการเวลายาวนานออกระดับภูมิต้านทานลดต่ำลงประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอาการของโรคจึงลดลงตามระยะเวลาที่ห่างออกไปเมื่อมีการกระตุ้นเข็ม3จะมีการยกระดับภูมิต้านทานให้ขึ้นสูงไปใหม่และก็จะลดลงตามการเวลาอีกเช่นเคยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอีกและก็จะลดลงอีกจึงมีความสำคัญในการกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางภูมิคุ้มกันที่วัดที่เป็นแอนติบอดีหรือระดับ B เซลล์จะป้องกันการติดเชื้อยิ่งสูงก็จะสามารถป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ส่วนระดับ T เซลล์จะช่วยลดความรุนแรงหรือทำให้หายเร็วขึ้นเมื่อเราให้วัคซีนมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานขณะนี้การให้วัคซีนในประเทศไทยจะครบ1ปีจึงไม่แปลกที่ภูมิต้านทานจะลดลงและจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเข็ม3และถ้านานวันออกไปอีกโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่2ก็จะไม่แปลกที่จะต้องมีการให้เข็มกระตุ้นเพิ่มขึ้นอีกหรือให้เข็มที่4เพื่อยกระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้นดังแสดงในรูปไวรัสกลายพันธุ์หลีกระบบภูมิต้านทานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้องใช้ภูมิต้านทานในระดับที่สูงกว่าปกติและที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเมื่อให้วัคซีนในประชากรหมู่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัตราความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่าการระบาดในปีแรกเปิดภาพนาทีระเบิดกลางเมืองหลวงยูเครนหลังปูตินประกาศสงครามดับหลายร้อยรายเปิดภาพนาทีระเบิดกลางเมืองหลวงยูเครนหลังปูตินประกาศสงครามดับหลายร้อยรายยังมีเสียงระเบิดต่อเนื่องในหลายพื้นของยูเครนด้วยวันที่24กุมภาพันธ์65 AFP รายงานสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนหลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนว่าเกิดระเบิดต่อเนื่องในหลายพื้นของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศซึ่งมีเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังระงมไปทั่วเมืองคากับเมืองใหญ่อันด้านดับ2ทางตะวันออกเฉียงเหนือเมืองออเดซ่าเมืองท่าสำคัญในทะเลดำเมืองมารีอูปอลทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และเมืองครามาทอสเมืองหลวงของรัฐบาลยูเครนในพื้นที่สมรภูมิทางภาคตะวันออกส่งผลให้ทางการต้องประกาศปิดน่านฟ้าสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์และเครื่องบินพลเรือนทั้งหมดเบื้องต้นกระทรวงกิจการภายในของยูเครนระบุว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายปูตินประกาศปฏิบัติการทางทหารมีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายแม้ทางการรัสเซียย้ำก่อนหน้านี้ว่าจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน
และพุ่งเป้าโจมตีเฉพาะกองทัพเปิด3แผนอพยพคนไทยกต.ออกแถลงการกังวลอย่างยิ่งสถานการณ์เพิ่มระดับความตึงเครียดรัสเซียและยูเครนเปิด3แผนอพยพคนไทยวันที่24กุมภาพันธ์นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกต.กล่าวว่าไทยออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนโดยระบุว่าประเทศไทยได้ติดตามพัฒนาการในยูเครนและโดยเฉพาะการเพิ่มระดับความตึงเครียดในยุโรปด้วยความกังวลอย่างยิ่งประเทศไทยสนับสนุนการหาทางออกอย่างสันติผ่านการเจรจานายธานียังได้เผยถึงแผนอพยพคนไทยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ว่าจากผลการประชุมที่อธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมของแผนอพยพคนไทยในยูเครนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและสถานทูตไทยประจำโปแลนด์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลประเทศยูเครนด้วยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นแผนอพยพคนไทยในยูเครนกรณีมีความจำเป็นมีรายละเอียดดังนี้นายธานีกล่าวว่าสถานทูตกำหนดให้เมืองลวีฟซึ่งมีสนามบินนานาชาติเป็นฐานหลักในการอพยพคนไทยแผนอพยพที่1การอพยพคนไทยกลับไทยโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองลวีฟซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดโดยสถานทูตได้ประสานขอให้เจ้าของร้านที่มีลูกจ้างคนไทยวางแผนในการนำคนไทยจากเมืองต่างๆมายังเมืองลวีฟหรือหากจำเป็นสถานทูตก็จะจัดหารถบัสหรือรถตู้จากโปแลนด์หรือยูเครนไปรับคนไทยมายังเมืองลวีฟซึ่งเมืองลวีฟอยู่ห่างจากกรุงเคียฟประมาณ540กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชั่วโมงและอยู่ห่างจากเมืองโอเดซ่าเกือบ800กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 11-14 ชั่วโมงขบวนทหารมุ่งหน้าลงใต้ในเมืองโกล็อกชิโนประเทศรัสเซียเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์รอยเตอร์แผนอพยพที่2เช่าเหมาลำจากกรุงวอร์ซอกรณีที่น่านฟ้าในยูเครนปิดและหรือเมืองลวิฟมีสถานการณ์ความรุนแรงสถานทูตจะจัดรถบัสหรือรถตู้เพื่อนำคนไทยในยูเครนข้ามแดนมายังกรุงวอร์ซอเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับไทยต่อไปซึ่งเมืองลวิฟอยู่ห่างจากกรุงวอร์ซอประมาณ400กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมงโดยจะต้องมีขั้นตอนการผ่านแดนด้วยประมาณ 1-2 ชั่วโมงในธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยถึงแผนอพยพคนไทยแผนอพยพที่3ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองลวีฟหรือกรุงวอร์ซอได้รัฐบาลไทยจะนำเครื่องบินจากไทยไปอพยพคนไทยต่อไปซึ่งได้มีการหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วก่อนหน้านี้นายเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์ทูตไทยในกรุงวอร์ซอได้หารือกับฝ่ายรัฐบาลยูเครนรัฐบาลโปแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการเตรียมแผนอพยพคนไทยในกรณีฉุกเฉินรวมทั้งได้เยี่ยมเยียนชุมชนไทยสถานทูตออกประกาศเตือนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565ขอให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยูเครนในระยะนี้และเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565ได้ออกประกาศเตือนขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เมืองโดเนสและเมืองลูฮันซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพัฒนาการความตึงเครียดและขอให้ผู้ที่พำนักอาศัยในยูเครนติดตามสถานการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิดช่องทางการประสานงานเพื่อแจ้งข่าวสารและดูแลความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนดังนี้ได้แก่ Facebook สถานเอกอัครราชทูตรอยัลไทยเอ็มบาสซี
วสโปแลนด์และเฟซบุ๊กกลุ่มคนไทยในประเทศยูเครนกลุ่มไลน์ระหว่างสถานทูตกับชุมชนไทยในยูเครนเพื่อสื่อสารกับคนไทยได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้นกลุ่มเทเลแกรมระหว่างสถานทูตกับเจ้าของร้านสปาไทยชาวยูเครนซึ่งเทเลแกรมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการพูดคุยซึ่งคนยูเครนนิยมใช้เพื่อการประสานงานกันอย่างทันท่วงทีกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยตลอดจนหมายเลขสายด่วน +48 696642 348สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงและอีเมลติดต่อได้ที่ thaiconsularwarsaw@thaiim.pl ข่าวที่เกี่ยวข้องทูตลงพื้นที่ยูเครนสำรวจความพร้อมเตรียมทำแผนอพยพคนไทยท่ามกลางวิกฤตกต.เตรียมแผนอพยพคนไทยสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียและยูเครนทูตสหรัฐรัสเซียเฉลิมปมยูเครนกลางเวทีสหประชาชาติ